ทางม้าขอนแก่นแม่ค้าร้องถูกสุนัขบุรีกัดสาหัสเจ้าของปดความรับผิดชอบแม่ค้าขายข้าวหลามในจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนสี่มณฑลหลังถูกสุนัขพันธุ์อเมริกันบุรีกัดที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นแผลลึกกระดูกข้อศอกขาและข้อเท้าฉีกขาดเดินไม่ได้เจรจากับเจ้าของสุนัขเสนอค่าเสียหายสามแสนบาทแต่ถูกคู่กรณี ยังไม่รับผิดชอบนางประคองอินทวงศ์อายุ54ปีชาวบ้านใหม่นาคำอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแม่ค้าขายข้าวลามยังคงเดินไม่ได้หลังจากเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาได้ถูกสุนัขพันธุ์อเมริกันบรูลี่วิ่งไล่กัดระหว่างขี่รถจักรยานอยู่บนถนนในตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแพทย์โรงพยาบาลระบุว่า นางประคองข้อศอกหักกระดูกขาผิดรูปและข้อเท้าฉีกขาดซึ่งเกิดจากถูกสุนัขก,กัดต้องรักษาอาการอย่างน้อยสองถึงสามเดือนหลังเกิดเหตุปลายครอบครัวผู้บาดเจ็บได้เจรจากลเกลียพูดคุยกับเจ้าของสุนัขในเบื้องต้นคู่กรณียอมรับว่าปกติจกขังสุนัขไว้ในบ้านไม่ค่อยได้ปล่อยออกเบื้องต้นคู่กรณียอมรับว่าปกติจะขังสุนัขไว ไม่ก็ได้ปล่อยออกนอกบ้านแต่ในวันเกิดเหตุปรากฏว่ามันได้ล็อกกรงทําให้หลุดออกไปวิ่งกัดนางประคองที่ขี่รถจักรยานอยู่นบนถนนแต่เนื่องจากฝ่ายผู้บาดเจ็บตือเรียกร้องค่าเสียหายจํานวนสามแสนบาทจึงยังไม่รับผิดชอบแม้อีกฝ่ายจะคำนวณจากการขาดรายได้ระหว่างรักษาอาการแล้วก็ตามเมื่อเจ้าของสุน,นัขยังไม่รับผิดชอบนั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนทําให ฝ่ายผู้บาดเจ็บเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสถานีตำรวจุูธรเมืองปราจีนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นนี่ย้ายผู้บาดเจ็บมารักษาอาการที่บ้านในอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเพราะต้องมีคนดูแลเนื่องจากผ่านไปกว่าสิบวันแล้วนางพระคองยังไม่สามารถเดินได้และต้องรอแพทย์ตรวจเอ็กซเรย์ยืนยันอีกรอบว่าเส้นเอ็นข้อเท้าขาดหรือไม่แต่ขณะนี้ เจ้าของสุนัขก็ยังไม่ได้ติดต่อขอเจรจาไกลเกลี่ยอีกรอบหากเจ้าของสุนัขยังไม่ติดต่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยก็เท่ากับว่ายอมให้ทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางฝ่ายผู้เสียหายเองก็ยินยอมจะพูดคุยเจรจาค่าเสียหายกันเองเพราะอยากให้เจ้าของสุนัขแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิวส์เอกพงศ์พุทธาภาพข่าวนิราศทิพสีรายงาน